แต่ว่าจึ้งเกินนี่พอรูปหล่อทั้ง3คนนะอะไรไปเรื่อยแล้วโอเคตัวร้อยครับใส่สีแดงทุกวันครับ00011111ครับมิ้นซักแซกมิ้นซักแซกมิ้นซักแซกมิ้นซอกแซกมิ้นซอกแซกมิ้นซอกแซกสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่มิ้นฟ็อกแซกนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแสงอาทิตย์ยามเช้าเนาะค่อนข้างที่จะเหมือนเป็นฟิลว่าอาบแดดอะไรอย่างนี้ในวันนี้เราก็มาถ่ายที่มิ้นแมกกาซีนนะครับผมก็สำหรับคุณถ่ายเป็นคนแรกไปนะเมื่อกี้ถือว่าเป็นการลองสนามและแสงดวงอาทิตย์นี้ก็ถือว่าออกมาได้ดีเป็นที่น่าพอใจครับผมเพราะว่าอย่างน้อยได้คนแรกก็มีแบบว่าแบบวอร์มเครื่องอะไรเงี้ยแล้วก็มีพี่ๆคอยไกด์ท่าทางให้ก็ถือว่าพี่ๆเขาเก่งมากๆครับที่มีบทเรียนอะไรดีๆให้คุณเสมออะไรไปเรื่อยแล้วพี่ๆเขาก็คอยไกด์ท่าทางให้ทุกคนครับผมใช่ขอบคุณมากจริงๆครับที่พาพวกเราพ็อกซี่มาในวันนี้ครับบอกเลยว่าคุณเป็นคนแรกแต่ไม่ใช่คนสุดท้ายแน่นอนเพราะหลังจากนี้จะมีแบบว่าเพื่อนๆอีกหลายท่านมารั่วที่มินสต็อกแซกนะครับก็มารอติดตามกันว่าเขาจะรั่วกันเท่ากุลหรือเปล่าครับผมวันนี้พวกเรามาถ่ายมิ้นกับกอมเมดี้กันซองเพลย์ครับผมรุ่นแรกของวันนี้ครับก็ตรงนี้ชอบเอียมนะครับจริงๆแล้วตรงนี้ชอบเอียมมากเลยมันแบบน่ารักด้วยแล้วก็พอมีแจ็คเก็ตข้างในมันก็ทำให้ดูแบบว่าดูเท่ขึ้นมานิดนึงอะไรครับแต่ก็ยังคีปความแบบน่ารักนิดนึงอยู่ด้วยครับแล้วรองเท้าเป็นแบบว่าคุมคอด้วยครับก็ยิ่งแบบแมชกันมากเป็นไงบ้างเพื่อนเราโอ้เพื่อนผมนี่โคตรหล่อเลยครับแต่ว่าจึ้งเกินสุดๆครับผมแล้วก็ภาพสวยมากครับก็หวังว่าองนี้ก็จะไม่แพ้โชกุนแล้วกันครับหลังจากนี้จะเป็นไงก็รอติดตามกันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมการพ็อกซี่นะครับตอนนี้อยู่กับมิ้นดิจิตอลแฟชั่นกับกรมเดกระทรวงเพลย์ครับเป็นไงบ้างคะลุคแรกที่มีการได้ถ่ายก็สนุกดีครับแล้วก็ขอบคุณที่เซตฉากน่ารักน่ารักให้นะครับรู้สึกว่าเหมือนแบบได้ย้อนวัยเวลาเล่นแบบเกมกับเพื่อนๆสมัยเด็กๆที่แบบมีเส้นขีดมีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้ใส่นี่น้องกรมด้วยเรียกได้ว่าการเติบโตมากับน้องกรมเลยนะครับเพราะว่าการรู้จักแบรนด์นี้ตั้งแต่แบบรู้กันตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ความน่ารักมากๆครับคือตอนแรกกันน่ะต้องบอกว่าคนที่เริ่มคนแรกเนี่ยเป็นน้องโชกุนใช่ไหมครับพอกันเห็นในรูปที่เขาถ่ายมาสวยมากคือตอนที่กันเดินกลับเข้าไปในห้องแต่งตัวแล้วกันบอกแบบพี่ผู้จัดการเขาแบบหูเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็แสงหรือว่ารูปที่ถ่ายออกมาคือแบบมันส่งน้องๆทุกคนคือถ่ายยังไงก็หล่อครับผมอาจจะหล่อสู้น้องๆไม่ได้น้องๆเขาหล่อจริงจริงโอเคตัวร้อยครับติดตามทั้งผมและน้องๆพ็อกซี่ที่เหลือได้นะครับผมที่มิ้นซอกแซกไอ้ยูพ็อกซี่สวัสดีครับคิมพ็อกซี่นะครับวันนี้คิมก็จะมาพาทุกคนเนี่ยมาดูพวกเราถ่ายงานงานนี้ครับผมตามมาเลยฮะตามมาเลยฮะนี่พอรูปหล่อทั้ง3คนนะครับโชกุนอองลีและพี่กันนะครับผมแล้ววันนี้นะครับพวกเขาก็อยู่ในชุดของกอมเดกะซองเพลย์นะครับผมนี่พี่กันยิ้มใจคนเดียว
เอ้ยแต่ว่าใน3คนเนี่ยก็มาแบบว่าเป็นลุคคนละสไตล์นะแบบ3คน3สไตล์ชกุนจะเป็นแบบว่าฟิลโฮมี่หน่อยองลีก็จะแบบว่าน่ารักน่ารักเนาะแบบว่าส่วนพิกันก็จะมาแบบคุณชายจัดๆเลยนะครับ3คนคอนทราสต์สุดๆแล้วก็ต่อไปเป็นคิมไทยครับผมที่คิมใส่อยู่ครับก็จะเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นจัดๆซึ่งจะบอกเลยว่ากางเกงตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีฟังก์ชันแค่ใส่อย่างเดียวมันมีฟังก์ชันเป็นโต๊ะด้วยเพราะว่าเวลาเรานั่งอ่ะสมมุติเรานั่งเก้าอี้ใช่มั้ยเราก็จะแบบกางขาออกมาปุ๊บมันก็จะกางมาเป็นโต๊ะให้เรานั่งได้พอดีส่วนเสื้อหน้านี่ครับอันนี้ก็ดูจากผ้าเนี่ยน่าจะกันลมกันฝนได้ระดับนึงครับกันน้ำใช่ซึ่งเหมาะกับช่วงนี้พอดีเพราะว่าใกล้หน้าฝนแล้วใช่มั้ยตอนนี้ก็แบบว่าดีเท่ๆเลยเป็นกอมใช่แล้วน่ารักสุดๆเลยครับโอเคครับแล้วอย่าลืมนะครับไปติดตามต่อพวกเราได้ใน Mint Success สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นลุคแรกของผมนะครับเป็นสีแดงครับชอบเลยครับเพราะผมชอบสีแดงนี่แล้วครับชอบรองเท้ามากว้าวว้าวว้าวถูกใจครับถูกใจครับชอบเสื้อกับชอบรองเท้าครับใส่ชุดสีแดงใช่มันมีช่วงนี้ที่ใส่แต่สีแดงครับใส่สีแดงทุกวันครับเพราะชอบสีแดงครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มชอบสีดำครับแต่ว่าชุดก็มีสีดำติดตามผมต่อได้ในทางวินซอกแซกสวัสดีครับกอนพ็อกซี่ครับรหัส00011111ครับลูกแรกของกอนรู้สึกว่ามีหัวใจหลายดวงเหลือเกินนะครับวันนี้ก็จะมี1นะครับ2นะครับ3นะครับแล้วก็ตรงรองเท้าอีก4 5มี5ดวงด้วยกันไม่ได้เป็นคนหลายใจนะครับแต่ว่ามีเธอคนเดียวเท่านั้นอะไรอ่ะถ้าโพสก่อนว่าคิดแบบเร็วๆให้ CDG นะครับก็จะเป็นหัวใจก็จะเป็นถ้าโพสที่มันดูแบบสุขุมขึ้นมานิดนึงอ่ะแบบก่อนเริ่มเห็นว่าในเซตเนี่ยจะมีแบบพร็อพด้วยครับปกติอย่างแบบรอบที่แล้วที่มามันจะแบบไม่มีพร็อพอะไรเงี้ยรอบนี้มีพร็อพด้วยไม่รู้ต้องเล่นกับพร็อพแค่ไหนแบบว่าอาจจะต้องกูกินต้องนั่งเล่นแล้วก็เนี่ยมันเป็นบันไดก็ปีนบันไดเลยถ่ายใช่ครับจะเป็นยังไงก็ไปดูกันนะฮะครับกลับมาพบกับกอนกับโชกุนจากพร็อกซี่นะครับวันนี้พวกเราก็เป็นตัวแทนพร็อกซี่แล้วกันครับมาปิดแล้วนะครับพวกผมก็ถ่ายกันจบเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นมินดิจิตอลแฟชั่นกับกอมเดอะซองเพลย์เนี่ยนี่นะครับหัวใจเต็มไปหมดนะครับวันนี้ก็หัวใจแทนความรักที่พวกเรามีให้ต่อชาวมินทุกคนนะครับต้องบอกว่าจริงๆการถ่ายทำในวันนี้ถือว่าเป็นอาทิตย์สนุกมากๆเพราะว่าถือเป็นครั้งแรกเลยที่เป็นฉากเกี่ยวกับมีพร็อพกีฬามีกีฬาอะไรอย่างเงี้ยกอนกับโชกุนขออนุญาตปิดมิ้นซอกแซกไว้แค่นี้ก่อนนะครับซอกแซกต้องทำท่าด้วยรอมิ้นซอกแซกเปล่าเกินมิ้นซอกแซกโซแซกโซโซโซไปโซเข้าไปโซโซโอเคขอบคุณทุกคนนะครับไว้เจอกันในรอบหน้าพ็อกซี่จะมากับอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับตามมิ้นซอกแซกด้วยนะครับซอกแซกซอกแซกโซโซ